ช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมามีคดีจับยาเสพติดล็อตใหญ่จากหลายจังหวัดไล่เลี่ยกันทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางข้อมูลจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดระบุว่าทั้งหมดล้วนแต่เป็นเครือข่ายการขนยาเข้าประเทศของหนูเฉินเจ้าพ่อยาเสพติดคนไทยที่กำลังมาแรงที่สุดว่ากันว่าการจ้างขนยาเสพติดจากต่างประเทศเข้าไทยมีขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเนื่องจากบรรดาชนเผ่าชนกลุ่มน้อยต่างๆในฝั่งประเทศเมียนมาทุกกลุ่มล้วนแต่ต้องการเงินจากการค้ายาเสพติดเพื่อไปพัฒนาความเจริญให้บ้านเมืองตัวเองรวมถึงจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการสู้รบแล้วก็ได้หนูเฉินรับเป็นตัวกลางในการลำเลียงยาข้ามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าทั้งฝั่งเมียนมาหรือลาวเข้าสู่ประเทศไทยและส่งต่อไปต่างประเทศเนื่องจากหนูเฉินพัฒนาเครือข่ายไว้พร้อมที่สุดเนื่องจากยาเสพติดมีสัดส่วนกำไรที่สูงแก๊งค้ายาข้ามชาติจึงสามารถยึดหลักจับได้จับไปโดยต่อให้ถูกทางการไทยสกัดจับได้ถึง19ครั้งต้นทุนความสูญเสียก็เท่ากับการขนยาสำเร็จแค่ครั้งเดียว1ต่อ19ช่างเป็นสัดส่วนที่เย้ายวนคู่ควรต่อการเสี่ยงในมุมมองของแก๊งค้ายาวิธีการของเครือข่ายหนูเฉินจะระดมคนขับรถส่งยาที่เรียกกันว่าม้าวิ่งหรือนักบินไว้จำนวนมากหมู่บ้านตามชายแดนบางแห่งในแถบภาคเหนือและอีสานมีชาวบ้านสมัครมาเป็นม้าวิ่งหรือนักบินกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวภารกิจก็คือขับรถที่ซุกซ่อนยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนมาส่งยังปลายทางซึ่งส่วนใหญ่จะไปแถวตลาดไทยรังสิตถ้าถูกด่านสกัดจับได้ระหว่างทางมาวิ่งก็รับโทษหนักติดคุกหัวโตกันไปแต่ถ้ารอดไปได้แล้วก็คนเหล่านี้จะพลิกชีวิตตัวเองจากที่มีฐานะยากจนข้นแค้นแบบคนชายขอบกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆในพริบตาเพราะหนูเฉินให้ผลตอบแทนความเสี่ยงอย่างงามยกตัวอย่างเช่นยาบ้าที่มีราคาส่งเม็ดละ20บาทม้าวิ่งหรือนักบินจะได้รับส่วนแบ่งเม็ดละ50สตางค์ม้าวิ่งรายหนึ่งที่เพิ่งถูกจับกลุ่มได้ให้การว่าเขารับจ้างขับรถส่งยาจำนวน5ล้านเม็ดโดยมีค่าแรงและค่าเสี่ยงคุกถึง2ล้าน5แสนบาทแต่ได้รับจริง2ล้าน3แสนบาทเนื่องจากมีการหัก2แสนบาทให้นายหน้าที่ส่งงานให้ขอแค่ครั้งเดียวและใช้เวลาทำงานวันเดียวเท่านั้นหากเขาขับรถจากภาคเหนือไปถึงตลาดไทยได้ตลอดรอดฝั่งก็จะกลายเป็นเศรษฐีน้อยในชั่วข้ามคืนแรงกดดันจากความยากจนและแรงดึงดูดจากผลตอบแทนอันงดงามเหล่าม้าวิ่งจึงพร้อมจะเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันแก๊งหนูเฉินยังรับประกันความเสี่ยงให้ลูกค้าด้วยหากยาที่ส่งไปถูกสกัดจับได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่ายาแต่อย่างใดแล้วรอรับของล็อตต่อไปที่จะส่งไปทดแทนได้เลยขบวนการค้ายายึดหลักน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าและโจรย่อมมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านจึงรับความสูญเสียร่วมกันทำให้ได้ใจคนในขบวนการทุกขั้นตอนการค้ายาไม่สะดุดยาเสพติดจึงขนเข้ามาไทยเป็นรายวันหรือบางวันหลายเที่ยวตอนต่อไปถอนหมุดข่าวจะเปิดลึกเบื้องหลังการฟอกเงินค้ายาผ่านร้านทองใหญ่ย่านเยาวราชและบริษัทค้าทองในตลาดซื้อขายล่วงห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน